ใครที่เริ่มมาใช้ Photoshop ใหม่หมๆควรรู้ไว้เลยนะคะเมื่อคุณทําเครื่องมือหายไปแล้วเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องหาเพียงทําง่ายๆดังนี้ค่ะเริ่มแรกเราก็ไปที่ Windows นะคะจากนั้นเราไปที่ Workspace จากนั้นคุณไปที่ Reset Essential นะคะเท่านี้ค่ะเครื่องมือทุกอย่างที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะคะ Photoshop ก็จะ reset กลับมาเป็นปกตินั่นเองนะคะ